สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมืองล็อกลิดแบบสั้นๆนะครับผมมาทำความรู้จักกันประมาณนึงก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นแล้วก็มาเริ่มต้นที่อาเบต้าก่อนเลยนะครับผมคือคุยกับ MC ลุงคนนี้นะครับผมเขาก็จะนำพาเราไปสู่เมืองล็อกลิดซึ่งถ้าสมมติคุณมาที่นี่ครั้งแรกครับNPC ตัวนี้มันจะขึ้นเควสให้ทำนะครับผมเป็นเควสหลักนะครับของเมืองเลยนะครับผมแล้วคุยเสร็จเขาก็จะนำพาเราไปที่ล็อกปิดนะใช่ไหมครับก็จะมี NPC รับเควสต่อเลยทันทีนะครับเอาละครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรับชมกันต่อขออนุญาตขายของร้านตัวเองก่อนนะครับผมก็คือบัตรเลเซอร์พินนะครับเลเซอร์โกพินนะครับผมราคาคือตามนี้เลยแต่ว่าสนใจราคาพิเศษแล้วก็การันตี Spirit of the World นี่ติดต่อได้นะครับผม Inbox มาได้เลยราคาพิเศษขอบคุณครับซึ่งเควสนะครับชื่อเควสว่า Fistful of Seni ก็กำตังนะครับอันนี้เป็นเควสหลักนะครับผมอาจจะต้องทำนะเพราะว่าให้เหรียญต้อง200เหรียญเนี่ยซึ่งไอข้อมูลตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะ IRO หรือเปล่าแนะนำก็คือมาเวลขั้นต่ำก็คือ100นะครับแนะนำคือถ้าต่ำกว่านั้นก็จะไปเข้าเมืองไม่ได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมมากับอาชีพนี้นะครับผมโซลิปเปอร์ก็พิมพ์สั้นๆไปเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งอาจจะเข้าเซิร์ฟไทยใน EP ที่ 17.1 ก็เป็นได้นะครับผมโดยอาชีพโซลิงเกอร์เนี่ยก็เป็นอาชีพดาเมจกึ่งซับมาตั้งแต่เป็นโซลิงเกอร์เลยนะครับผมโดยสกิลโซลิงเกอร์เนี่ยไม่มีผลต่อสกิลของโซลิปเปอร์เลยนะครับผมตอนเพื่อนๆเล่นโซลิงเกอร์เนี่ยอยากจะอัพอะไรจำเป็นต้องอัพเอาไปบัฟอะไรเนี่ยก็อัพได้เลยนะครับผมไม่มีผลนะครับเมื่อเป็นคลาส3แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่มีดาเมจที่ดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนธาตุได้นะครับผมสกิลเอสปาสกิลเอสมาจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้ตั้งแต่เป็นสกิลเอสมาแล้วนะครับผมเปลี่ยนได้ก่อนแล้วนะครับผมว่า60 50 40 30 20เนี่ยก็คือเวลาที่เราจะได้วิญญาณฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆแบบกลับบ้านมาจากที่ทำงานที่โรงเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาอย่างแรกคือเปิดคอมแล้วก็ออนทิ้งไว้ก่อนกดสกิลนี้แล้วออนทิ้งไว้แล้วไปอาบน้ำทำอะไรกลับมาวิญญาณมันก็จะพร้อมใช้พอดีนะครับตัวสกิลนี้คือทำให้เราแบบว่าสามารถเก็บวิญญาณไว้กับตัวได้มากขึ้นปกติเนี่ยเราจะเก็บได้แค่5ดวงเท่านั้นนะครับจริงๆนี้ก็จะเพิ่มนะผม8 11 14 17 120นะครับโดยอาชีพเราจะเป็นอาชีพโซลิปเปอร์ใช่ไหมครับผมผู้เก็บเกี่ยววิญญาณเนี่ยสกิลหลายๆสกิลต้องใช้วิญญาณในการแอคทีฟที่สกิลเอสปาเนี่ยเป็นสกิลดาเมจหลักของเราเลยนะผมในการฆ่าบอสเก็บเวลอะไรพวกนี้นะผมเอสวูดเป็นสกิลหมู่นะครับผมเอาเชียร์บอสเก็บเวลแบบนี้ครับแต่ตอนที่อัพอาชีพนี้มาใหม่ๆตอน 16.2 ปลายๆของ EP เลยนะครับผมสกิลนี้จะมีแค่เวล5นะครับโดยจะใช้1วิญญาณในการใช้สกิล1ครั้งนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นแพท 185/65 แล้วเนี่ยสกิลจะเปลี่ยนเป็นวิว10แล้วก็สกิลวิว10จะไม่เสียวิญญาณในการยิงต่อไปนะครับผมสกิลเอสูดนะครับผมเริ่มแรกมันจะมีการคือวิว7 7คูณ7ช่องนะครับผมแล้วพอแพท108ท่าหออาชีพเสริมมาก็จะกลายเป็นวิว10 9คูณ9ช่องนะครับผมนอกจากเป็นดาเมจแล้วเนี่ยโซลิปเปอร์ยังคงเหมือนเดิมจะสืบทอดมาจากโซลิงเกอร์เลยก็คือเป็นซัพพอร์ตนะเป็นซัพพอร์ตที่เรียกว่าเฉพาะทางมีสกิลบัฟดีๆอย่างเพิ่มกิเลสเพิ่ม MBTK เพิ่มแล้วก็เพิ่มเกาะจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งทราบว่าสกิลเนี้ยเขานิยมกันมากเลยนะ
พวกเก็บเยอะเขาจะชอบกันมากเลยอ่ะสกิลเพิ่ม defense 300กับ F defense 40นะครับแต่ผมมันจะอัพตอนแรกเพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับอันนี้ถือว่าพาไม่เป็นไรยังไงแต่เราก็อัพได้อยู่เพราะสกิลคูตี้นะครับผมสกิลคล้ายๆสกิลของคอร่านะครับผมที่เปลี่ยนเลือดเป็น SP แต่มันสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้เลยนะครับผมแต่ในที่นี้ต้องเป็นคู่รักเราว่าลูกของเรานะครับผมลูกของแฟมิลี่ครับคล้ายๆสกิลคาฮีนะครับแต่ว่าพอเป็นโซลิเปอร์เนี่ยมันมีสกิลนี้อยู่ครับเรียกว่าสกิลโซยูนิตแต่มันจะบัฟให้เพื่อนโดยจะมีลิงก์เป็นโซลิงก์กับเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในตีนะครับผมได้โซลิงก์เนี่ยก็สามารถได้รับสกิลนี้ได้ด้วยเช่นกันครับผมประมาณนี้ครับผมรีวิวแบบคร่าวๆซึ่งดาเมจหลักอย่างเอสปาเนี่ยสามารถเปลี่ยนทาสได้ใช่ไหมครับผมแต่ในแพสเกจจุดหนึ่งเนี่ยของที่เพิ่มดาเมจสกิลเอสปามีค่อนข้างน้อยมากเลยครับผมฉะนั้นทางเลือกที่ดีการเพิ่มดาเมจสำหรับโซลิปเปอร์นะครับผมก็คือการอะไรก็ได้ที่เพิ่มดาเมจแบบหลายๆท่านะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนท่าในการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมตามท่าที่บอสแพ้นะครับฉะนั้นอันยาว The Spirit of ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมในการทำเพิ่มดาเมจให้กับอาชีพนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆทราบหรือรู้จักCD Mount Type K นะครับถ้าทราบกันดีว่ามันสามารถเพิ่มดาเมจทุกธาตุอยู่แล้วครับ 5% ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่า ICD เนี่ยอาจจะราคาถูกกว่าก็รอกันได้นะครับผมถ้ามันถูกกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแบงค์ล็อกปิดกันเลยนะครับกับกาลาซีฟูจินะครับผมก็คือเข้าสู่เมืองล็อกปิดนะครับทีนี้สับสายทำเควสก็คือทำเควสต่อจากอาร์เธอร์คุยกับคนนี้ก็คือเพื่อทำเควสต่อได้เลยนะครับผมส่วนผมไม่ใช่สายทำเควสนะนั้นผ่านไปวันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆอันนี้คือตัวเมืองนะครับผมเป็นเมืองสไตล์แบบว่าอินเดียแดงคาร์บอยอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณแบบว่ายุคอเมริกาเริ่มต้นตั้งรกรากอะไรกันประมาณนี้นะครับผมซึ่ง NPC ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองหมดเลยนะครับผมเพราะว่าข้างนอกมันมีโจรอยู่ครับ Buffalo Bandit มาดูนะพาไปจุดแรกเป็นจุดที่สำคัญประมาณ 2-3 จุดที่เมืองนี้ผมคิดว่าเราต้องรู้จักกันไว้ครับนี่คือจุดแรกนี่คือ ABC ชื่อ Howard นะครับ Howard เนี่ยผมคิดว่านะแต่เราต้องทำเควสเนี่ยเรื่องหลักนะเขาถึงจะเปิดให้เราแลกได้นะครับผมแลกอะไรเรามาดูกันครับนี่คือไอเทมที่สามารถแลกกับฮาวเวิร์ดได้นะครับเป็นเสื้อมัฟรองเท้าก็มีอันนี้สตาร์ฟอันนี้นะครับผมบิสายทรัพย์นะครับผมเพิ่มให้ฮิวแรงขึ้นนะครับนี่นะครับของที่ตัวเอสเวิร์ดแลกได้ซึ่งอาจจะต้องทำเควสในเรื่องก่อนนะครับยังคงคุยแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นส่วน NPC ตัวนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยจะขายประดับให้เราในราคาเขาเขียนไว้อยู่มัฟราคา3ล้านส่วนประดับที่เป็นสายไทเกอร์ช็อตของ SC อ่ะล้านห้านะผมต่อชิ้นและ ABC ตัวนี้เป็น ABC สำคัญนะครับคือ ABC Enchant นั่นเองนะครับแมวของที่เราแลกมานะครับผมอันนี้ที่แลกมาหรือว่าที่ซื้อมาเนี่ยมันสามารถเอามาออปชันเสริมได้นะครับผมโดยการใช้2เหรียญในการออปชันนะครับผมจะรีเซ็ตเนี่ยก็คือใช้2อันเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสแตกนะตอนรีเซ็ตออฟอะครับซึ่งออฟเนี่ยมันจะเป็นสุ่มมาให้นะครับผม3ออฟนะครับผมเสื้อกับมัฟจะออฟได้3ออฟนะครับแนะนำก็คือตีบวก9ไปเลยนะครับผมเพื่อได้ออฟที่ดีที่สุดส่วนประดับจะออฟได้2ออฟนะครับผมออฟประมาณนี้อันนี้ในส่วนของไอเทมที่แรกนะครับผมเนี่ยใช้24เหรียญ150เหรียญในการทำเควสรายวันที่เมืองล็อกลิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถออฟได้ในเมืองล็อกลิดอันนี้นะครับผม
มีทั้งเอสเปอร์อาร์เชอร์พอร์ทัลสเปลเอ็กซ์แทสปีดนะครับผมดีๆทั้งนั้นเลยอะถ้าออฟได้สวยๆของวัดอาคารน่าจะดีนะโอเคถัดมาเป็นมอนสเตอร์นอกจากแต่ว่าเราจะพึ่งไปนอกจากเรามากันที่ท่อก่อนครับผมนี่ผมได้เขียนแนะนำไว้แล้วนะว่าทีเด็ดของเมืองนี้เลยก็คือการ์ดสองใบนี้ครับผมหนอนม่วงไอ้ผู้ผิดหนูม่วงกับหนอนท่อล็อกนิดนะก็คือหนอนดูคล้ายกันมากเลยเรียกว่าท่อหนอนท่อล็อกนิดนักกันนะครับจุดเด่นเลยก็คือการ์ดหนูม่วงนี่ก็คือถ้าคุณนับสเต็ง120จะได้ ATK 76ความเร็วในการโจมตี 12% นะครับผมหนังสายเวทก็อัพอีท120ได้ ATK 76และ APD 12% นะครับผม APD เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแปลไทยเขาใช้คำว่าลดดีเลย์หลังการโจมตีใช่ไหมครับก็คือมันเป็นการให้เราโจมตีได้ครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นเป็นการที่ง่ายๆว่าในอนาคตอะสายที่นิยมกันเล่นกันมากสุดคือสายสกิลฉะนั้นหลายๆที่ทำ APD ไว้สูงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคือเพื่อนๆลดดีเลย์ได้แล้วลดคูลดาวน์ได้แล้วลดไล่ได้แล้วแต่ว่า APD ต่ำก็ได้ไม่เร็วไม่รัวนะจ๊ะจะรอต่อไปฐานที่2ตัวนี้อยู่กันนะครับออกจากร้านก่อนอาจจะลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงที่เขายืนประท้วงกันเนี่ยหรือว่าเขาต่อแถวอะไรก็ไปโดนที่ไหนตรงนี้มันจะมีที่ลงตันอยู่เห็นไหมครับคุยเลยครับจะลงมาที่ท่อนะครับผมก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยให้เราฆ่านะครับเป็นมอนสเตอร์เวลประมาณ100กว่าป่านะแมงสาบนี่ไม่เกี่ยวนะครับแล้วหนูม่วงตัวไหนล่ะเจอครับหนูม่วงเลยมอนน้อยมากเลยอ่ะคือถ้ามันจะมาฟาร์มการ์ดนี่ต้องอดทนเลยนะผมอดทนจะเป็นสายเวทแต่ก็ต้องใช้เวทใช่ไหมครับเอสป้าซึ่งไอ้เนี่ยอันนี้หนูม่วงนะครับผมเราเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเพื่อโจมตีแรงขึ้นนะครับโอเคหรออันนี้นะครับผมท่อที่เราจะมาฟาร์มการ์ดกันนะครับครับขึ้นแบงค์บนกันต่อไปเราจะไปออกนอกเมืองกันนะครับผมลืมแนะนำไปสกิลนึงนะครับผมอันนี้เป็นสกิลที่สำคัญเช่นกันนะครับผมคือสกิลนี้โดยค่าใช้จ่ายค่าคอร์สก็คือดวงวิญญาณ2ดวงนะครับผมกดไปปุ๊บเราจะได้บัฟมันอยู่ตรงนี้นะครับผม 2R 3นาทีที่เลเวล4นะครับผม3นาทีนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติโจมตีด้วยเวทมนต์จะมีโอกาสที่เราจะได้นี่นะดวงวิญญาณเพิ่มขึ้นนี่เราจะผมเปลี่ยนธาตุมอนสเตอร์ที่เป็นใน Buffalo Bandit เนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟนะครับก็กดธาตุน้ำเกาะมันไปเกาะเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีจะมีโอกาสได้วิญญาณนะครับมอนสเตอร์ข้างนอกทั้งแบบนี้แล้วแบบถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณวิวร้อยนิดๆนะผมร้อยหนึ่งร้อยสามอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณมี107ด้วยนะบางตัวซึ่งพวกนี้จะดรอปอาวุธดรอปของสำหรับคอมโบไอเทมในเมืองนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็การ์ดหลายๆใบใช้งานได้โอ้ค่อนข้างโอเคเลยนะ
ค่อนข้างแบบใช้ได้จริงอะครับนอกจากหนู2ตัวแล้วไอ้มอนสเตอร์ตัวเนี้ยบอกเดี๋ยวถ้าคุณเล่นสายกายภาพข้ามโคตรยากอะมันใช้ AG อัพโคตรบ่อยอะตัวที่ตัวแรกเลยการ์ดผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็คือทำให้ไล่ไม่มีการสะดุดนะครับผมก็ถ้าสมมติไปใส่กับรองเท้าที่บวก10นะครับผมจะเพิ่มแม็กเลือด 6% แม็กเลือด SP 3% นะครับผมพอหักลบไปแล้วก็ยังติดลบอยู่นะครับผมกับเชลเสียไป 12% กับ 6%ถัดมาแบดดิตเปิดคู่นี่นะครับผมอาวุธจะสาย Swirling Petal นะครับผมก็คอมโบกับตามนี้นะครับผม Golden Angel Soul มัฟแล้วก็อาวุธส่วนอันนี้นะครับผมรับสายคุณใดสแปรดคุณใด Explosion นะครับผมทำนี้เลยก็คือเปลี่ยนอาวุธแต่ว่าเสื้อกับมาร์คก็ใส่ต่อซึ่งทั้งเสื้อทั้งมาร์คนะผมสามารถออฟได้3ช่องอาชีพบอมก่อนนั้นนะครับ3ตัวเปิดคู่ถัดมาเป็นตัวเปิดลูกซองนี่ครับธนูที่แฟนคำถามพบบ่อยที่สุดในเพจเลยนะครับผมก็คือมันมาแทนคิมสันจริงไหมอันนี้ต้องรอเทสนะครับผมและการ์ดของเขานะครับผมเพิ่ม ATK 7คิด7แต่ว่าถ้าใส่คู่กับไอ้ตัวลีโนโวพี่นะผมได้เต็ง3แล้วก็ ATK 3% ลีโนโวจะเพิ่ม ATK 4% น่าจะเป็น ATK เปอร์เซ็นต์แบบใหม่ครับราคาสเต็ง4หรือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กไปนะผมโอเคเลยอ่ะถัดมาตัวสื่อดาบซึ่งเขาจะอยู่อีกแบบหนึ่งอ่ะต่อไปอีกแบบนี่ครับผมก็คือใช้สเต็ปคล้ายๆเอสป้าเลยครับผมก็คือใช้สกิลเอสป้าไปก่อนแล้วค่อยใช้เอสเวิร์ดนะครับผมเป็นสไตล์เดียวตอนที่ใช้เอสป้าเลยครับตัวที่สื่อมีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมสื่อดาบเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นมอนสเตอร์เลเวล100อยู่นะครับผมเอาเท่ากว่าเนี่ยครับผมตัวสื่อดาบไอเทมที่ดาบที่น่าสนใจนะครับผมก็คือหนังสือสอเซอร์สายออโต้สเปลนะครับผมถ้ามีใครอยากเล่นนะครับผมมีใครสนใจได้ไหมครับผมส่วนการ์ดก็น่าสนใจตรงที่ ATK MTK ถ้าถือมีดก็จะเพิ่มถ้าถ่ายกับตัวไอ้ Buffalo Bandit Shotgun ก็จะเพิ่ม ATK MTK อาวุธบวก14เลยเหรออันนี้เหตุและเสียดายช่องการ์ดนะครับผมเอาไปเป็นมอนสเตอร์ระดับอีดีสนะครับผมพูดง่ายคือมอนสเตอร์ย้อมสีนั่นแหละครับผมนี่ฮะถ้ำซึ่งในถ้ำเนี่ยก็คือมีมอนสเตอร์ที่เหมือนกับไอแผ่นชิ้นนี้นะครับผมแต่ชื่อว่าอีลิสก็คือจะกลายเป็นมอนสเตอร์เลเวล150กว่านะครับ150กว่าเลือดประมาณ105ครับแต่ว่ายังคงเป็นธาตุไฟเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งแมงสาบไอเกี่ยวนะครับแล้วก็นั้นก็จะมีบอสซึ่งวันนี้ผมเจอผมอัดจริงๆแล้วผมอัดจิ๊บคลิปไปแล้วรอบนึงนะเจอบอสสักก่อนนะฮะซึ่งตายฮะก็เลยไม่ได้อัดไม่เสร็จ
ันนี้ก็เลยอัดใหม่เลยกันเพราะว่าอันนั้นพูดผิดไปหลายอย่างกันก็คือเป็นมอนสเตอร์3ตัวเลยครับผมเป็นควาย3ตัวเลยนะครับคืออีดีสก็จะดรอปอุปกรณ์มากขึ้นและการ์ดเนี่ยแต่ข้อดีของมันเนี่ยโอเคมันจะเป็นมอนสเตอร์ย้อมสีเพิ่มชื่อขึ้นมาเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรแต่ว่าการ์ดเขายังแบบเป็นการ์ดใหม่นะตัวนี้เป็นผู้ชองก็จะเป็นเพิ่มแบบเป็นแท็บถัดมาเป็นตัวรีโวลเวอร์เพิ่มทิกเกอร์แฮปปี้ช็อตของการสลิงเกอร์นะครับผมซึ่งมันมีคนใช้ไหมเนี่ยซึ่งมีคอมโบด้วยนะหากใส่จับตัวรถธรรมดาเพิ่มดาเมจอีก 50% นะไฟต่อไปเป็นตัวถือดาบนะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพและเวทมนต์ขนาดเล็ก 10% ครับเพิ่มดาเมจขนาดเล็ก 10% เราไปใช้ทำอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าใส่กับการ์ดแบบตัวมันที่ไม่ใช่อีลีทก็จะเพิ่มอีก 10% นะครับผมเราไปทำอะไรนะก็บอกว่าคลิปจำไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะผมสำหรับวันนี้ในการพรีวิวสั้นๆไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะทั้งโซลิเปอร์และล็อกลิดในคลิปเดียวกันเลยนะครับหวังว่าจะแบบว่าทำให้เพื่อนๆเข้าใจล็อกลิดและเข้าใจโซลิเปอร์มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยหวังว่าสักนิดนึงก็ยังดีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ